ประเทศลาวจะเบิ่งเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยกว่า100ปีที่ผ่านมาประเทศลาวมีหลายผู้ปกครองและแบ่งเขตน้ำแดนดินกันทั้งมีความเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปตัวอย่างเช่นรัฐบาลพวกนั้นที่เข้ามาปกครองประเทศนี่แหละเป็นปัจจัยที่พระเจ้ามหาสวิตซีสว่างวงศ์บ่ได้ครองราชในปี1904จนถึงมาในปี1946จึงได้ครองราชบัลลังก์ลังเพิ่นได้สถาปนาราชธัญญาที่ยังเหลืออยู่จนกระทั่งเพิ่นสวรรคตในปี1959ตอนสมัยเพิ่นยังครองราชอยู่ภายใน13ปีเพิ่นก็ได้สร้างความปองดองและสร้างสถานนิยมนับถือครองปวงชนลาวทั่วประเทศพวกไพฟ้าราษฎรก็ให้เกียรตินับถือที่พระองค์อุทิศตนเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศด้วยทศรสัม10ประการตอนนี้ยังคงเลือไว้คือพระอนุสาวรีย์ที่ปฏิสันถานไว้ถึงสนามหญ้าที่ห้อพิพิธภัณฑ์แห่งศาสตร์พระราชวังเก่านครหลวงพระบางถึงณปัจจุบันนี้หลังจากเพิ่นสวรรคตแล้วพระวรกายของเพิ่นก็ได้เก็บบรรจุไว้ในพระโกศสร้างด้วยไม้แกนจันหอมเก็บพักษาไว้1ปีเต็มเหตุผลหนึ่งที่ล้าช้าในการถวายพระเพลิงศพคือมีความวุ่นวายเพราะพวกกงกันข้ามที่สร้างความแตกแยกเพื่อพยายามเป็นเจ้าของประเทศพระเจ้าสีสว่างวัฒนาที่เป็นองค์ราชโอรสคือท่าวิธีเอาซ่องพวกที่ขัดแย้งกันให้เข้ามาร่วมกันเพื่อพระราชาบิดาของพระองค์ฉะนั้นจึงให้ร่วมสมัคคีกันจนได้พระราชาเพลิงศพในเดือน4ปี1961ทัศนียภาพวิวนี้อยู่ถึงพระราชวังพระราชวังนี้ได้สร้างขึ้นในปี1905ที่แคมแม่น้ำคลองนครหลวงพระบางขบวนแห่พระราชศพจะได้เริ่มจากสถานที่นี้ไปถึงสถานที่ตั้งพระราชทานเพลิงศพห่างกัน 2-3 กิโลเมตรพระอาจารย์ที่ยืนอยู่ทางขั้นใดนี้ที่จะขึ้นไปพระธาตุจอมซี่พระธาตุจอมซี่นี้อยู่ตรงกันข้ามพระราชวังพระอาจารย์องค์นี้เพิ่นก็ได้ไปในงานพระราชทานเพลิงศพของพระเจ้าสีวิทย์ชีสว่างวงศ์สถานที่ตั้งพระราชเพลิงศพที่สนามกีฬาแห่งชาติถนนเดียวกันกับพระราชวังห้อคอยที่สนามกีฬาสร้างขึ้นไว้หองรับแขกผู้ทรงไว้ซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์สนามกีฬานี้สามารถหองรับแขกได้ห้อยกว่าที่นั่งเพื่อเฝ้ารอคอยขบวนแห่กองฟอนนี้ประดับประดาอย่างพินิจริจารณาอย่างงดงามเพื่อให้เกิดศรัทธาซ่อนใจแก่ไพฟ้าราษฎรแขกผู้มาในงานนั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ผู้เจริญทางราชไมตรีคณทูตเจ้าแขวงเจ้าเมืองพร้อมทางทหารและทุกเหล่าแม่ทัพที่พร้อมกันเป็นขบวนแห่เข้ามาถึงอยู่ด้านล่างบัวสบถของพระบางมีการสูดบางสกุลและเสียงไว้อาลัยทุกพร้อมทางตีกองนางนาฏของวงเพื่อไว้ทุกเดพระเจ้ามหาสีวิทย์พิธีพระราชเพลิงศพริเริ่มจากการไหว้พระตามร่างกันสุดท้ายก็เสพดนตรีต่างๆมีภาพภิกขุทรงล่วงลายที่เป็นตัวแทนทั้งหมดให้แก่ประเทศพร้อมทางแม่ข้าวแม่ข้าวเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้มีตำแหน่งท่านะเสือพระวงทั้งหมดรูปตอนนี้เราจะเห็นทหารถือถุงเดินเป็นขบวนอยู่ต่อหน้าหัวของพระราชวังในพิธีนำราชรถที่เคลื่อนพระราชศพของพระเจ้ามหาสวิตซีสว่างวงพระราชรถนี้ที่ได้แกะสลักรูปพญานาค7ตัวเป็นนิทานอันเป็นวรรณคดีพื้นเมืองลาวว่าเป็นพญานาคที่ปกปักรักษาพระราชอาณาจักรลาวล้านช้างราชรถที่บรรจุใส่นั้นสร้างขึ้นจากมหาต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าที่เกิดขึ้นพร้อมวันทันยามของพระเจ้ามหาสวิตซีสว่างวงต้นไม้นั้นระบุไว้ว่าเป็นต้นไม้สนิทเดียวกันกับราชรถของพระองค์โดยการค้นคว้าวิจัยจากคณะทรงตามร่างพระเจ้ามหาสวิตซีสว่างวัฒนา
พระองค์เสด็จโดยรถพระที่นั่งลิงคอล์นลิมูซินตามล่างโดยราษฎรม้าพร้อมทั้งทหารรักษาพระองค์ซ่องฟากฟังข้างทางจะเต็มแน่นไปด้วยภัยฟ้าราษฎรจนถึงสถานที่ตั้งพระราชทานเพลิงศพขบวนการนำเริ่มต้นที่ประตูโค้งจนถึงสถานที่ตั้งมีหลายคนที่นำทรงคล้องขวัญพวงมาลาไปถึงสถานที่กองฟอนตัวอย่างเส้นตามมาด้วยรถม้าสนามเดินกีฬาจะเต็มไปด้วยกองและดนตรีต่างๆพระโกศลือหงใส่ศพของพระเจ้ามหาสิวิตซีสว่างวงที่แห่ไปถึงกองฟอนและวางพวงมาลาไว้ที่สภอพิเศษโดยความเคารพแด่พระเจ้ามหาสิวิตอ้อมหอบที่พื้นข้างลุมของพระโกศลือหงศพภูมินี้คือพระวรวงศ์สานุวงศ์และเอกอัครสทูตมาจากหลายๆประเทศมาเป็นขบวนแห่ไปจนถึงกองฟอนพร้อมทางได้รับการต้อนรับจากพระวรวงศ์สานุวงศ์ที่มาเฝ้ารอคอยอยู่ต้อนรับนี่คือพวกทรงไว้ซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์สำเร็จเรียบร้อยในการไว้อาลัยที่กองฟอนแล้วจากนั้นไปก็เปิดให้แก่สาธารณชนภัยฟ้าราษฎรพร้อมทั้งมีการโศกกีฬาเพื่อเป็นการบูชาเป็นจำนวนกว่า100ถิ่มพร้อมกันนั้นกองฟอนก็ได้เริ่มต้นด้วยการถวายพระเพลิงจุดไฟในท้ายสุดของวันพระราชเพลิงศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตซีสว่างวงศ์ทุกคนทั่วสนามก็ได้ไหว้อาลัยอย่างสงบเพื่ออวยพรให้แก่ดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตซีสว่างวงศ์จงไปสู่แดนสุขาวดีและนิพพานเป็นที่สุดข้ออำนาจอันยิ่งใหญ่นี้จงนำมาให้ซึ่งที่บ่เคยคาดฝันที่สาวโลกที่เฝ้ารอคอยมาตั้งนาน